วัสดีค่ะเย็นนี้เข้าครัวกับเจ๊กุ้งนะคะแต่ก่อนจะเข้าครัวเจ๊กุ้งขอไปวิ่งออกกำลังกายก่อนค่ะกลับจากวิ่งแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าครัวกันนะคะมาดูว่าเป็นเมนูอะไรเมนูวันนี้นะคะสตูซี่โครงหมูสูตรเจ๊กุ้งใส่ผงพะโล้ด้วยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะล้างซี่โครงหมูให้สะอาดแล้วนำไปต้มค่ะผ่านไป20นาทีนะคะเราลองมาดูกันต้มต่ออีก10นาทีค่ะผ่านไป30นาทีแล้วนะคะแล้วมาต้มต่อค่ะต้มต่ออีก10นาทีเป็น40นาทีค่ะเจ๊กุ้งขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆค่ะที่ส่งมาให้เจ๊กุ้งพี่ๆน้องๆทุกคนเลยที่ส่งกำลังใจมาให้เจ๊กุ้งขอบคุณมากค่ะเรานำกระดูกหมูไปทอดกับกระเทียมนะคะทอดไม่ต้องนานนะคะพอหอมแล้วนำขึ้นมาพักไว้ค่ะวันนี้เจ๊กุ้งไปวิ่งมานะคะกลับจากวิ่งก็มาทำอาหารเย็นค่ะทอดให้หมดเลยนะคะซี่โครงหมูเจ๊กุ้งชอบทำครัวนอกบ้านค่ะเครื่องปรุงตามภาพเลยนะคะอันนี้คือเหล้าจีนค่ะเม็ดผักชีพริกไทยค่ะใส่เครื่องปรุงตามภาพนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามเจ๊กุ้งซอย2ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งด้วยนะคะครั้งต่อไปเจ๊กุ้งจะทำเมนูอะไรฝากติดตามด้วยค่ะแม็กกี้นะคะและอันนี้ก็คือแป้งมันค่ะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะน้ำซุปเราอย่าทิ้งนะคะเราใช้น้ำซุปเติมลงไปค่ะจากนั้นเราก็ใส่กระดูกหมูแล้วก็ผักสดค่ะอันนี้คือผงพะโล้จะทำให้หอมค่ะแล้วก็นำไปผัดเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ